สวัสดีท่านผู้ปกครองทางบ้านนะคะและสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป.1ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูพิมพ์อีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหาแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดที่คุณครูให้การบ้านไว้ก่อนเนาะจำได้ไหมคะนักเรียนคุณครูให้การบ้านไว้หน้าอะไรหน้าที่47ใช่ไหมคะหน้าที่47อ่ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดนะคะไปหน้าที่47เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนดูหน้าที่47ลูกพร้อมยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำชี้แจงให้ฟังนะคะคุณเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะนักเรียนจะต้องดูที่รูปภาพก่อนนะคะเขาบอกว่ามีอยู่จุดๆๆเพิ่มอีกจุดๆๆเป็นจุดๆๆนะคะมีอยู่เท่าไหร่ลูกดูจำนวนกล่องนมที่เขากำหนดให้กล่องนมมี2ใช่ไหมคะแสดงว่ามีอยู่2แล้วเพิ่มอีกเท่าไหร่คะมาเพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มอีก2เป็นเท่าไหร่เป็นคือใส่ผลรวมหรือจำนวนทั้งหมดนะคะถ้าอยากรู้ว่า2รวมกับอีก2เป็นเท่าไหร่ให้นับเพิ่มให้นับโดยวิธีการนับเพิ่มอย่างเช่นมีอยู่2นับเพิ่มอีกเป็น3 4แสดงว่าผลรวมก็คือเลข4นั่นเองนะคะต่อมาดูที่ข้อที่ 3.2 ลูกนะคะเป็นรูปอะไรคะกระป๋องน้ำอัดลมนะคะมี2สีใช่ไหมคะ2สีสีแดงเขาบอกว่ามีอยู่เท่าไหร่คะจำนวนกระป๋องสีแดงคือ3ดังนั้นแสดงว่าต้องตอบว่ามีอยู่3นะคะรวมกับกระป๋องสีเขียวมีจำนวนเท่าไหร่จำนวน3นะคะแสดงว่าต้องตอบ3มีอยู่3รวมกับ3เป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเท่าไหร่คุณครูสอนแล้วว่าใช้วิธีการนับเพิ่มหรือนับต่อมีอยู่3เพิ่มอีกเป็น4 5 6แสดงว่ารวมกันแล้วได้6นั่นเองนะคะนักเรียนดูข้อถัดมาข้อที่ 3.3 นะคะเป็นรูปฐานไฟฉายใช่ไหมฐานไฟฉายมี2สีคือสีดำและสีแดงเขาบอกว่ามีอยู่เท่าไหร่คะสีดำมีอยู่4นะคะกับอีก4นั่นเองนะคะมีอยู่4กับ4เป็นเท่าไหร่คะเป็นมีอยู่4นับเพิ่มเป็น5 6 7แสดงว่ารวมกันได้8นั่นเองนะคะข้อ 3.3 ตอบ8นะคะต่อมา 3.4 นะคะมีรูป2รูปมีรูปอยู่2สีนะคะจำนวนสีน้ำเงินคือเท่าไหร่ลูก5นะคะแสดงว่ามีอยู่5รวมกับสีแดงเท่าไหร่คะรวมกับสีแดงอีก5นะคะมีอยู่5รวมกับ5เป็นเท่าไหร่คะถ้าอยากรู้ว่าเท่าไหร่ให้ทำไงนับเพิ่มนะคะมีอยู่5นับเพิ่มอีกเป็น6 7 8 9 10แสดงว่า5รวมกับ5เป็น10นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือนะคะหนังสือสีม่วงหนังสือคณิตศาสตร์และแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะอย่าลืมว่าต้องใช้ดินสอยางรบไม้บรรทัดด้วยนะคะให้นักเรียนเตรียม อุปกรณ์การเรียนให้พร้อมนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนนะคะอ่า
พร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะคือเรื่องของการบวกและประโยคสัญลักษณ์การบวกการบวกคืออะไรเครื่องหมายบวกรูปร่างเป็นยังไงทราบหรือยังคะถ้ายังไม่ทราบนะคะไปดูกันเลยค่ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือนะคะเปิดไปหน้าที่69นะคะเปิดไปหน้าที่69นะคะนักเรียนจะเจอรูปภาพหน้าตาแบบนี้นะคะให้นักเรียนทางบ้านนะคะเปิดหนังสือประกอบการเรียนไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะนักเรียนจะเจอรูปภาพหน้าตาแบบนี้รูปอะไรเนี่ยเด็กๆกำลังทำอะไรคะเข้าแถวรอรับถาดอาหารใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำอธิบายให้ฟังนะคะเขาบอกว่าในแถวมีนักเรียนชาย4คนรวมกับนักเรียนหญิง1คนเป็นนักเรียนทั้งหมด5คนในแถวมีนักเรียนชาย4คนรวมกับนักเรียนหญิง1คนเป็นนักเรียนทั้งหมด5คนนะคะถ้าแทนเป็นตัวเลขลูกถ้าแทนเป็นตัวเลขก็เท่ากับว่า4นักเรียนชายมีกี่คนคะ4คนแสดงว่าต้องแทนตัวเลข4ใช่ไหมคะรวมกับเท่าไหร่นักเรียนหญิงมี1คนแสดงว่าต้องรวมกับ1นะคะเป็นเท่าไหร่ลูกจำนวนทั้งหมดมีทั้งหมด5คนแสดงว่าเขียนเป็นแทนตัวเลขได้ว่า4รวมกับ1เป็น5ใช่ไหมคะ4รวมกับ1เป็น5ทีนี้นะคะนักเรียนรู้จักเครื่องหมายบวกหรือยังดูนะเครื่องหมายบวกคืออะไรเครื่องหมายบวกคือเครื่องหมายที่หน้าตาแบบนี้ลูกนะคะเครื่องหมายบวกคือหน้าตาแบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายบวกนะคะแทนเป็นสัญลักษณ์แทนแสดงการรวมกันลูกการนำเอาตัวเลขมารวมกันนะคะเครื่องหมายบวกแทนการรวมกันการนับรวมกันเข้าใจนะคะต่อมาเครื่องหมายถัดมาคือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายมีขีด2ขีดแบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับลูกนะคะเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนะคะแสดงอะไรลูกแสดงอะไรแสดงการเท่ากันนั่นเองการเท่ากันหรือเท่ากับนะคะเครื่องหมายเท่ากับแสดงการเท่ากันนะคะคุณครูเคยสอนไปแล้วใช่ไหมว่าจํานวนที่เท่ากันคือจํานวนที่อะไรลูกที่เหมือนกันตัวเลขเหมือนกันเลยแสดงว่าเป็นจํานวนที่เท่ากันนะคะนักเรียนกลับมาดูหน้าที่69นะคะหน้าที่69เขาบอกว่ามีนักเรียนชายอยู่4คนรวมกับนักเรียนหญิง1คนรวมทั้งหมดเป็น5คนใช่ไหมคะถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเขียนได้ว่าอย่างไรเราจะต้องแทนเครื่องหมายและตัวเลขลูกการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะเราจะแทนจำนวนด้วยตัวเลขและแทนการรวมกันด้วยเครื่องหมายบวกและแทนการคำว่าเป็นหรือผลรวมเป็นเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะดังนั้นคำนี้ประโยคนี้4รวมกับ1เป็น5เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่าอย่างไรนะคะเขียนได้ว่าอย่างนี้ลูก4บวก1เท่ากับ5อ่านแบบนี้นะคะนี่เลขอะไรคะเลข4อันนี้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกใช่ไหมคะอันนี้เลข1อันนี้เครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะอันนี้เลข5ใช่ไหมคะอ่านว่า4บวก1เท่ากับ5
ทันไหมคะนักเรียนจำให้ได้นะคะว่าเครื่องหมายแบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายบวกแสดงการรวมกันนะคะแล้วเครื่องหมายที่มีขีด2ขีดแบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนะคะแสดงการอะไรลูกแสดงการเท่ากันนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนดูหน้า69เหมือนเดิมนะคะด้านล่างดูหน้าที่69ประกอบไปด้วยนะคะจะได้มองเห็นชัดๆเนาะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่านักเรียนหญิง1คนรวมกับนักเรียนชาย4คนเป็นนักเรียนทั้งหมด5คนใช่ไหมคะแทนเป็นตัวเลขได้ว่าอย่างไร1รวมกับ4เป็น5ใช่ไหมคะ1รวมกับ4เป็น5ถ้าคุณครูต้องการให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเราจะแทนคำว่ารวมกับแทนคำว่าเป็นได้ว่าอย่างไรลูกเราจะใส่เครื่องหมายอะไรคะที่เราเรียนไปแล้วเมื่อกี้ใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะเครื่องหมายบวกแทนคำว่ารวมกับเครื่องหมายบวกแทนคำว่ารวมกับส่วนเครื่องหมายเท่ากับแทนคำว่าเป็นเครื่องหมายเท่ากับแทนคำว่าเป็นนะคะเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้แบบนี้แล้วอ่านว่าอย่างไรคะอ่านได้ไหมลูกอ่านว่า1บวก4เท่ากับ5 1บวก4เท่ากับ5เข้าใจไหมคะ1บวก4เท่ากับ5นี้เรียกว่าการเขียนแบบประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะนักเรียนดูหน้าที่69เหมือนเดิมนะด้านล่างลูกนักเรียนเห็นรูปภาพไหมคะเห็นรูปภาพไหมคะรูปภาพอะไรเนี่ยกระติกน้ำวางอยู่บนอะไรบนโต๊ะนะคะเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังนะกระติกน้ำวางอยู่บนโต๊ะ6ใบเพิ่มอีก2ใบเป็นกระติกน้ำ8ใบเมื่อเขียนแทนตัวเลขก็คือมีอยู่6เพิ่มอีกเท่าไหร่คะเมื่อกี้เขาบอกเพิ่มอีก2เป็น8ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าคุณครูต้องการให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกจะเขียนได้ว่าอย่างไรลูกเขียนได้ว่าแบบนี้6บวก2เท่ากับ8อ่านว่า6บวก2เท่ากับ86เพิ่มอีก2ก็คือ6บวก2คำว่าบวกแทนคำว่าเพิ่มอีกคำว่าบวกสัญลักษณ์การบวกแทนคำว่าเพิ่มอีกเครื่องหมายบวกแทนคำว่ารวมกับเพิ่มอีกแปลว่าบวกนะคะเป็นแปลว่าเท่ากับทันไหมคะอ่านว่า6บวก2เท่ากับ8นะคะนักเรียนดูนะคะดูในรูปภาพลูกดูเป็นรูปอะไรเนี่ยลูกชิ้นใช่ไหมคะในถ้วยคุณครูอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่ามีลูกชิ้นในถ้วย7ลูกตักมาเพิ่มอีก3ลูกเป็นลูกชิ้นทั้งหมด10ลูกใช่ไหมคะมีลูกชิ้นอยู่ในถ้วย7ลูกตักมาเพิ่มอีกเท่าไหร่3ลูกเป็นลูกชิ้นทั้งหมดคือรวมกันทั้งหมดกี่ลูกคะ10ลูกใช่ไหมคะเมื่อเขียน
เมื่อเขียนเป็นประโยคก็คือแทนตัวเลขก็คือ7เพิ่มอีก3เป็น10ใช่ไหมคะ7เพิ่มอีก3เป็น10นะคะทีนี้ถ้าคุณครูต้องการให้เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเขียนได้ว่าอย่างไร7คำว่าเพิ่มอีกใส่เครื่องหมายอะไรคะคำว่าเพิ่มอีกใส่เครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะ7บวก3คำว่าเป็นแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะคำว่าเป็นแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกอ่านว่า7บวก3เท่ากับ10เข้าใจไหมคะอันนี้เครื่องหมายบวกอันนี้เครื่องหมายเท่ากับนะคะเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ7บวก3เท่ากับ10ทันไหมคะนักเรียนดูถัดไปนะคะถัดไปนะคะเขาบอกว่าขนมไข่นกกระทา8ลูกนะคะขนมไข่นกกระทา8ลูกหยิบมาเพิ่มอีก1ลูกเป็นขนมไข่นกกระทากี่ลูกคะ9ลูกนะคะเอาใหม่อีก1รอบขนมไข่นกกระทา8ลูกขนมไข่นกกระทา8ลูกหยิบมาเพิ่มอีก1ลูกเป็นขนมไข่นกกระทา9ลูกใช่ไหมคะ9ลูกเมื่อเขียนแทนตัวเลขก็คือ8เพิ่มอีก1เป็น9ใช่ไหมคะ8เพิ่มอีก1เป็น9ดังนั้นเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ8บวก1เท่ากับ9ใช่ไหมคะ8บวก1เท่ากับ9นะคะนักเรียนดูหน้าที่71นะคะดูหน้าที่71นะคะเห็นรูปภาพไหมคะเห็นรูปภาพไหมรูปภาพคือรูปอะไรถาดอาหารวางอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะถาดอาหารวางอยู่บนโต๊ะเขาเขียนเป็นประโยคได้ว่าถาดอาหาร4ถาดกับถาดอาหาร5ถาดเป็นถาดอาหาร9ถาดถาดอาหาร4ถาดเขียนแทนตัวเลขด้วย4กับถาดอาหาร5ถาดแสดงว่าต้องแทนตัวเลข4กับ5นะคะเป็นถาดอาหารเท่าไหร่คะรวมทั้งหมดก็คือ9นะคะเป็นถาดอาหาร9ถาดก็เขียนเป็นประโยคได้ว่า4กับ5เป็น9นะคะ4กับ5เป็น9แสดงว่าถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือ4บวก5เท่ากับ9นะคะอ่านว่า4บวก5เท่ากับ9นะคะนักเรียนดูถัดมาลูกข้อถัดมานะคะอันนี้ขนมอะไรรู้จักไหมเนี่ยขนมอะไรคะสีเหลืองๆขนมตาลนะคะไม่รู้ว่านักเรียนสมัยนี้เคยกินหรือเปล่าตอนเด็กๆคุณครูชอบกินอร่อยมากเลยขนมตาล นะอันนี้ขนมอะไรคะขนมกล้วยนะคะขนมตาลกับขนมกล้วยเขาเขียนเป็นประโยคได้ว่าอย่างนี้ลูกขนมตาล3ชิ้นกับขนมกล้วย3ชิ้นเป็นขนม6ชิ้นแทนตัวเลขได้อย่างไรขนมตาลมีกี่ชิ้นคะ3ชิ้นแสดงว่าต้องแทนตัวเลข3กับเท่าไรคะขนมกล้วย3ชิ้นเมื่อรวมกันเป็น6ใช่ไหมคะเขียนแทนประโยคได้ว่า3กับ3เป็น6 3กับ3เป็น6แสดงว่า
เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่าอย่างไรเขียนแทนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่า3บวก3เท่ากับ6 3บวก3เท่ากับ6นะคะเครื่องหมายบวกแทนการรวมกันใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเราเอา3มารวมกับ3ก็เป็น6ใช่ไหมคะทีนี้คุณครูอยากจะบอกว่าให้นักเรียนดูดีๆนะคะเวลาแทนเขียนแทนประโยคสัญลักษณ์นะคะเครื่องหมายบวกนี้แทนคำได้หลายคำเลยลูกที่เราเรียนมาที่ผ่านมาเมื่อกี้มีอะไรบ้างรวมกับเพิ่มแล้วก็กับซึ่งสามารถแทนด้วยเครื่องหมายบวกหมดเลยใช่ไหมคะมาเพิ่มรวมกับกับแทนด้วยเครื่องหมายบวกนะคะส่วนคำว่าเป็นคำว่าเป็นแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะต่อมาดูไอศกรีมกะทิ5แท่งไอศกรีมวานิลา5แท่งรวมเป็นไอศกรีม10แท่งนักเรียนอย่าสับสนนะคะถ้าเห็นประโยคแบบนี้เห็นประโยคคำอธิบายแบบนี้นักเรียนดูดีๆนะคะไอศกรีม5แท่งแสดงว่าต้องแทนตัวเลขด้วยจำนวน5นะคะ5กับอะไรไอศกรีมวานิลากี่แท่งคะ5แท่งแสดงว่าต้องแทนด้วย5กับ5ถูกต้องไหมคะ5กับ5ทีนี้เขาบอกว่ารวมเป็นไอศกรีม10แท่งรวมเป็นไอศกรีม10แท่งแสดงว่ามีคำว่าเป็นแสดงว่าต้องแทนด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะเป็น10 5รวมกับ5เป็น10ถูกต้องไหมคะ5รวมกับ5เป็น10แสดงว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ5บวก5เท่ากับ10นะคะ5แทนตัวเลขไอศกรีม5แท่งบวกแทนคำว่ากับบวกแทนคำว่ากับถึงแม้ว่าในประโยคนี้เขาจะไม่มีเพิ่มไม่มีคำว่าเพิ่มไม่มีคำว่ารวมไม่มีคำว่ากับก็ตามแต่ถ้าความหมายคือ5รวมกับ5เท่ากับ10ดังนั้นเครื่องหมายตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะคะต่อมาจำนวนอีก1จำนวนนะคะก็คือจำนวนตัวเลข5นั่นเองทีนี้สิ่งที่คุณครูจะบอกว่าอย่าสับสนก็คือโจทย์เขาบอกว่ารวมเป็นไอศกรีม10แท่งนักเรียนจะเห็นคำว่ารวมแล้วใส่เครื่องหมายบวกตรงนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะรวมเป็นให้ตีความหมายว่าเป็นคำว่าเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับนะคะคำว่าเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับนะคะเวลาอ่านเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือ5บวก5เท่ากับ10นะคะ5บวก5เท่ากับ10ค่ะคราวนี้คุณครูจะให้พวกเราฝึกทำฝึกคิดฝึกทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกในแบบฝึกในหนังสือนี้หน้า71นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนฝึกทำไปฝึกดูฝึกคิดไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าหนังสือไม่สามารถเขียนลงไปได้ใช่ไหมนะคะให้นักเรียนดูที่หนังสือประกอบไปด้วยนะคะแล้วคิดตามไปพร้อมกับคุณครูนะคะคิดตามไปพร้อมกับคุณครูนักเรียนดูนะคะข้อแรกเขาบอกว่า1รวมกับ2เป็น3
1รวมกับ2เป็น3ดังนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่าอย่างไรเขียนได้ว่า1บวก2เท่ากับ3นั่นเองแสดงว่า1แทนตัวเลข1นั่นเองส่วนเครื่องหมายบวกแทนคำว่ารวมกับนะคะเครื่องหมายบวกนี้แทนคำว่ารวมกับส่วนตัวเลข2แทนตัวเลข2นี่นั่นเองนะคะส่วนเครื่องหมายนี้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายเท่ากับแทนคำว่าเป็นนะคะส่วนตัวเลข3ก็คือ3นั่นเองเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือ1บวก2เท่ากับ3นักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะ1บวก2เท่ากับ3มาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่า2เพิ่มอีก4เป็น6 2เพิ่มอีก4เป็น6เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่าอย่างไรก็เขียนได้ว่า2บวก4เท่ากับ6นั่นเองตัวเลข2มาจาก2นี้นั่นเองนะคะเครื่องหมายบวกมาจากคำว่าเพิ่มอีกเพิ่มอีกก็คือบวกนั่นเองนะคะ4มาจากตัวเลข4ใช่ไหมคะเท่ากับมาจากคำว่าเป็นนะคะส่วนเลข6ก็มาจากเลข6นั่นเองดังนั้นเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกจึงอ่านได้ว่า2บวก4เท่ากับ6อ่านตามคุณครูพร้อมๆกันนะคะออกเสียงด้วยนะคะ2บวก4เท่ากับ6นะคะดูข้อถัดมาเขาบอกว่า3กับ4เป็น7 3กับ4เป็น7แสดงว่านี่นักเรียนดูนะตั้งแต่คำแรกนี่ข้อแรกยันข้อ2ข้อ3มาเนี่ยคำตรงนี้ไม่เหมือนกันเลยสักคำหนึ่งเห็นไหมรวมกับเพิ่มอีกแล้วก็กับคำไม่เหมือนกันแต่แทนเครื่องหมายอะไรเหมือนกันแทนด้วยเครื่องหมายบวกเหมือนกันนะคะนี่3แทนตัวเลข3คำว่ากับแทนเครื่องหมายบวกนะคะ4แทนตัวเลข4นะคะคำว่าเป็นแทนเครื่องหมายเท่ากับนะคะดังนั้นอ่านว่า3บวก4เท่ากับ7ถูกต้องไหมคะดูข้อถัดมาค่ะข้อถัดมาเขาบอกว่า2เพิ่มอีก7เป็น9ก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า2บวก7เท่ากับ9นะคะข้อถัดมาลูกเหมือนกันเลยคำว่าเพิ่มอีกคำว่ากับนะคะก็คือแทนด้วยเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะ8กับ2เป็น10เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่า8บวก2เท่ากับ10นั่นเองนะคะคราวนี้คุณครูมีการบ้านให้นักเรียนไปฝึกทำ2หน้านักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาค่ะแบบฝึกหัดเปิดไปหน้าที่48และ49หน้าที่48และ49หน้าตาแบบนี้นะคะหน้าที่48และ49เจอยังคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านคำอธิบายให้ฟังนะคะคำอธิบายให้ฟังเนาะข้อ 2.2 นะคะเป็นเรื่องของการบวกและประโยคสัญลักษณ์การบวกนั่นเองนะคะเรื่องนี้สำคัญก็คือมีอะไรที่เราต้องรู้มีเครื่องหมายอะไรบ้างที่เราต้องรู้เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายเท่ากับนะคะเครื่องหมายบวกแทนการรวมกันส่วนเครื่องหมายเท่ากับแทนการเท่ากันนะคะนักเรียนดูนะคะข้อที่1เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังคำชี้แจงให้ฟังนักเรียนดูข้อที่1นะคะเข
ขาบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะแล้วเขาก็จะมีคำอธิบายคำอธิบายบรรยายเป็นตัวหนังสือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกที่คุณครูสอนไปแล้วเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ไว้ให้ฟังนะคะนักเรียนจะได้สามารถทำการบ้านได้ด้วยตนเองนะคะข้อ 1.1 นะคะ 1.1 เขาบอกว่าที่โต๊ะอาหารมีนักเรียนหญิง4คนกับนักเรียนชาย2คนมีนักเรียนที่โต๊ะอาหารทั้งหมด6คนดังนั้นสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรนักเรียนไปเติมเครื่องหมายเอานะคะดูข้อที่2นะคะข้อที่2ข้อ 1.2 นักเรียนนั่งอยู่ที่โต๊ะ6คนเดินเข้ามาเพิ่มอีก3คนมีนักเรียนทั้งหมด9คนนะคะมีนักเรียนทั้งหมด9คนดูข้อ 1.3 นะคะดูข้อ 1.3 เขาบอกว่านักเรียนหญิง5คนรวมกับนักเรียนชาย4คนเป็นนักเรียน9คนนักเรียนหญิง5คนรวมกับนักเรียนชายเท่าไหร่คะรวมกับนักเรียนชาย4คนเป็นนักเรียน9คนนะคะให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกนักเรียนมาดูหน้าถัดมาลูกหน้า49นะคะหน้า49เขาบอกว่าให้เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะเขาให้ตัวเลขและคำเป็นตัวหนังสือกำหนดมาให้ให้เป็นข้อความกำหนดมาให้6รวมกับ1เป็น7ดังนั้นสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ว่าอย่างไรนักเรียนไปเขียนมานะคะวันนี้นะคะการบ้านมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัดหน้าที่48และ49นะคะนักเรียนไปฝึกเขียนการเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะใส่เครื่องหมายบวกและเครื่องหมายเท่ากับให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ